สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเรากับดิฉันทนายการเรื่องจำนงวันนี้เป็นอีกวันนึงนะคะที่เราได้มีโอกาสต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่จะมาพูดคุยกับเราในรายการในวันนี้ในปีนี้เป็นอีกปีนึงที่ประเทศไทยเราจะได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญอีกครั้งนึงในภูมิภาคแห่งนี้นะคะแล้วก็เราก็คงจะได้ยินคำว่า ACMEC ถี่ขึ้นเรื่อยๆจากนี้ไปประมาณ 3-4 เดือนนะคะก็เป็นโอกาสที่เราจะพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านมารู้จักกับ ACMEC นะคะว่า ACMEC คืออะไรมีความสำคัญอย่างไรและประชาชนจะได้รับประโยชน์อะไรจากการประชุม ACMEC นะคะวันนี้ต้องขอต้อนรับท่านรองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะคะคุณนิกรเดชพลังกูลสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยคงต้องเรียนถามว่า ACMEC มีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยินคำนี้เลยก็ได้หรือบางท่านอาจจะพอได้ยินแต่จะไม่ค่อยรู้จักมากนักก็คงต้องรบกวนเรียนท่านรองนะคะให้คำอธิบายที่มาที่ไปว่ามันคืออะไรก็อย่างแรกเอาชื่อก่อนนะชื่อคือเป็นยุทธศาสตร์กรอบข้อมูลทางเศรษฐกิจซึ่งเกี่ยวกับแม่น้ำสามสายคืออิระวดีเจ้าพระยาแล้วก็แม่คงนะฮะเป็นยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจก่อตั้งมา15ปีที่แล้วนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เข้าปีที่15คนที่ก่อตั้งก็คือไทยนะแล้วก็มีประเทศสมาชิกทั้งหมดเนี่ยก็คือที่เราชอบเรียกชื่อเล่นกันว่า CLMBT หรือกัมพูชาลาวพม่าเวียดนามไทยนะฮะ15ปีผ่านไปก็ตอนนี้ก็ไทยเคยจัดการประชุมผู้นำไปแล้วทั้งหมดเนี่ยมีการประชุมไปแล้ว7ครั้งไทยเนี่ยเคยจัดตอนปี2548แล้วนี่ก็เวียนมาถึงไทยอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สองนะฮะการที่มาเวียนมาบรรจบมาเป็นไทยในฐานะทั้งผู้ก่อตั้งและการเป็น ประธานของกลุ่มเนี่ยก็เป็นที่มาที่ว่าเราถึงทำไมถึงเราถึงเข้ามาเริ่มจะต้องให้ความสำคัญกับกรอบความร่วมมือนี้แล้วก็มันเป็นบทบาทของไทยที่ถ้าคนไทยติดตามเนี่ยจะเห็นว่านี่มันเป็นเพียงหนึ่งในจิ๊กซอของภาพใหญ่ที่ไทยกำลังมุ่งหน้าไปบทบาทของไทยกำลังจะเดินหน้าไปสู่ประเทศที่มีบทบาทนำนะฮะในการนำพาอนุภูมิภาคให้มีความสำคัญในเวทีโลกมันเริ่มมาตั้งแต่ A มี A 4ตัว A แรกคือ ACD A ที่แล้ว A ปีที่แล้วปีนี้เราเป็นประธาน ACMEC ปีหน้าเราเป็นประธานอาเซียนและปี2522เราเป็นประธาน APEC เพราะนั้นมันจะนี่ ACD อันปีที่แล้วก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีปีนี้กำลังจะเข้าเป็นประธาน ACMEC นะฮะหรือถ้าจะเรียกชื่อเล่นให้คนเข้าใจง่ายน่าจะเรียกว่ายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจแม่น้ำสามสายกันแล้วกันเจ้าพระยาของเราอิระวดีที่เริ่มต้นที่พม่าแล้วก็แม่คงซึ่งวิ่งผ่าน5ประเทศเลยก็ว่าได้ก็ถือว่าแม่น้ำทั้ง3เส้นนี้นะคะถือว่าเป็นชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวไทยและชาวประเทศเพื่อนบ้านนะคะในภูมิภาคนี้พูดถึง ACMEC จริงๆแล้วคือกรอบความร่วมต่างๆเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะอย่างที่ท่านรองได้พูดถึงมี ACD มีอาเซียนมี APEC ในส่วนของ ACMEC กรอบการดำเนินงานเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคะมีการหารือมีการประชุมยังไงบ้างพูดง่ายๆดิฉันเองเนี่ยถึงแม้จะเป็นข้าราชการในกระทรวงต่างประเทศเองแต่ก็ไม่ทราบหรอกค่ะว่าการที่เขาไปร่วมมือกันมันทำอะไรกันยังไงมันต้องมีพูดคุยกันยังไงระดับไหนบ้างอาจจะให้ท่านรองช่วยอธิบายให้พวกเราฟังนะคะทั้งที่เป็นประชาชนสาธารณชนที่รับฟังรายการอยู่แล้วก็ที่ติดตามชมรายการอยู่ด้วยค่ะเพื่อง่ายต่อความเข้าใจแล้วกันนะคือ ACMEC เนี่ยมันก็คือกรอบอนุภูมิภาคคือเป็นกรอบเล็กของCLMVT นะ5ประเทศนี้ซึ่งทำงานเป็นอิสระจากกรอบอนุภูมิภาคอื่นๆเลยถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยกรอบอนุภูมิภาคเนี้ยถ้าจะไล่กันตั้งแต่กอไก่ถึงฮอนกฮูกเลยเนี่ยมันมีประมาณ11กรอบนะจะตั้งแต่CLMV ACMEC ซึ่งมีไทยอยู่ด้วยอาเซียน GMS BIMSTEC IORA
แม่โขงบวกประเทศที่เราเรียกว่าหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาจะเป็นสหรัฐอินเดียจีนญี่ปุ่นเกาหลีไปจนถึง ACD APEC ซึ่งครอบคลุม30กว่าประเทศเนี่ยนะอันนี้คือ5ประเทศความสำคัญของมันเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าด้วยความที่มันเป็น5ประเทศที่มีแม่น้ำเป็นตัวเชื่อมมีแม่น้ำโขงเป็นตัวเชื่อมแล้วก็หารือกันในกลุ่มประเทศที่กำลังโตมากๆในที่นี้ก็คือว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยมันโดยเฉลี่ยแล้วอาเซียนกำลังโตที่ 5% ประเทศ CRMVT กำลังโตที่ 7% นะฮะเป็นตัวเลขที่สูงซึ่งในโลกนี้ตอนนี้เนี่ยประเทศที่โตประมาณ 7% เนี่ยถ้าเป็นประเทศเดียวๆอาจจะพอหาได้แต่เป็นกลุ่มไม่มีเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอินดิเคชันเป็นตัวแปรสำคัญเลยว่าทำไม ACMEC ถึงสำคัญก่อนที่ผมจะไปเรื่องการประชุมว่ามันมีลักษณะการประชุมยังไงผมขอเล่านิดนึงว่าแล้วทำไมต้องคุย ACMEC แยกออกจากอาเซียนมันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือACMEC เนี่ยมันอย่างที่เรียนมันใช้การรวมตัวทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องหลักตอนแรกเลยเมื่อ15ปีที่แล้วที่ตั้ง ACMEC ขึ้นมาเนี่ยเพิ่งพ้นวิกฤตเศรษฐกิจปี2548นะฮะแล้วก็โทษครับปี1998แล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เป็นการรวมตัวทางเศรษฐกิจซึ่งแบ่งแยกย่อยออกเป็น8สาขาไทยเนี่ยดูแลความร่วมมือที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องสาธารณสุขแล้วก็เรื่องการค้านะฮะที่เหลือเนี่ยมันก็เป็นความร่วมมือด้านเกษตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวคมนาคมการค้าการลงทุนการพัฒนาบุคลากรเป็นต้นเนี่ยทั้งหมด8สาขาเขาก็ดำเนินการของเขาเรื่อยมาเนี่ยก็จะมีการประชุมผู้นำทุกๆ2ปีทีนี้พอมาถึงปีนี้ที่ไทยกำลังจะเป็นประธานACMEC อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็ตั้งคำถามว่า15ปีที่ผ่านมาเนี่ยอะไรรอบตัวเราตัวเราเองประเทศเราเองอนุภูมิภาคเองมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะฮะภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่า geopolitics เนี่ยมันมีนักวิชาการเขาจะบอกว่ามันมี geopolitical shift หรือเขาจะบอกว่าแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยมันถูกสวิงมาสู่เอเชียแล้วซึ่งอันนั้นไม่ใช่ความเชื่อแต่เป็นข้อเท็จจริงนะเป็น fact ที่ว่า growth หรือพลวัตเนี่ยมันมาทางเอเชียแล้วแต่พอมามองภาพรวมของเอเชียมันขับเคลื่อนไปด้วยอะไรมันไม่ได้ขับเคลื่อนไปด้วยอาเซียนคนเดียวแน่นอนอาเซียนเป็นตัวแปรสำคัญแต่ในเอเชียมีจีนมีอินเดียมีอาเซียนนะฮะแต่ภายในอาเซียนเองกลุ่มที่กำลังโตที่สุดคืออะไรก็คือกลุ่มประเทศ CLMVT คือ ACMEC เนี่ยเพราะฉะนั้นจะมองจริงๆแล้วเนี่ย ACMEC ก็คือถ้ามองว่าเอเชียเป็นจักรกลของเศรษฐกิจโลกตอนนี้ ACMEC เป็นจักรกลของเศรษฐกิจของเอเชียอีกทีนึงเพราะฉะนั้นมันเป็นหัวใจของหัวใจเลยนะฮะสำคัญมากทีนี้เมื่อเราเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มันสวิงมาสู่เอเชียปุ๊บเนี่ยเราก็เมื่อเปิดกลางแผนที่ก็จะเห็นเลยว่า ACMEC อยู่ตรงไหนอยู่ตรงกลางของเศรษฐกิจใหม่ที่กำลังเกิดในโลกนี้คือกลางระหว่างด้านขวาก็คืออินเดียด้านซ้ายคือจีน อยู่กลางระหว่างประเทศหมู่เกาะกับประเทศเมนแลนด์คือประเทศเอเชียที่ไม่ใช่เกาะนะเพราะนั้นเราก็มองตัวเองเป็นสะพานเชื่อมเป็นบริดจ์นะระหว่าง2มหาสมุทรอินเดียกับแปซิฟิกด้วยที่ตั้งที่ดีขนาดนี้ด้วย potential หรือpotential ที่ศักยภาพที่เรามีขนาดนี้นะฮะที่ CLMVT มีขนาดนี้มันถึงเวลาหรือยังนี่เป็นคำถามที่เราตั้งกับตัวเองก่อนที่จะมานั่งไม่ใช่รื้อนะแต่มานั่ง revise มานั่งทบทวนว่าที่เราทำมา15ปีเนี่ย
8สาขาความร่วมมือเนี่ยความคืบหน้าถึงไหนและณตอนนี้เราควรจะเริ่มคิดใหม่ทำใหม่กับกรอบความร่วมมือนี้เพื่อให้มันมีพลวัตมากขึ้นให้มันตอบโจทย์ให้มันทันสมัยขึ้นให้มันสามารถเป็นกลไกที่ความกลไกความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ชาวโลกพูดถึงในลักษณะที่ว่าเรามีความเป็นกลุ่มความร่วมมือที่กระตือรือร้นที่ทันสมัยที่ตอบโจทย์โลกที่มีความรับผิดชอบนะที่ภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าเป็นความร่วมมือที่ accountable responsible และ productive เนี่ยต่อประชาคมระหว่างประเทศไทยก็เลยคิดว่าเราควรจะมีแผนแม่บทหรือ roadmap เนี่ยซึ่งพอมองกลับไปก็เป็นเรื่องแปลกว่ามันผ่านพ้นมาหลายเป็น10กว่าปีแล้วเนี่ยอนุภูมิภาคนี้ไม่เคยมีแผนแม่บทนะฮะไม่เคยมี master plan ดังนั้นเราก็คิดว่ามันควรจะมีการวาง chart course คือวางว่าใน5ปีข้างหน้าเนี่ยกลุ่มประเทศนี้ควรจะเดินหน้าไปโดยใช้ศักยภาพที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยให้มันเป็นประโยชน์สูงสุดและตอบโจทย์ที่ เราสามารถทำประโยชน์อะไรให้กับโลกได้ด้วยนะฮะโลกในที่นี้คือเอาง่ายๆก็คือสิ่งที่ UN ตั้งไว้ว่า UN Sustainable Development Goal เนี่ย2ปี2030เนี่ยประเทศกลุ่มเรา5ประเทศเนี่ยจะทำอะไรให้ตอบโจทย์17โจทย์นั้นได้การเดินหน้าก็เลยเราก็เลยประเทศไทยก็เลยคิดว่ามันควรจะมีแผนแม่บทแต่เมื่อคิดแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ประกาศว่าเราจะทำแผนแม่บททันทีเราก็มีการหารือกันภายในก่อนว่าโอเคเอาล่ะมันจำเป็นจะต้องมีแผนแม่บทเพื่อที่จะไม่ให้มันสเปะสปะให้ทุกคนเดินหน้าไปในทิศทางเดียวกันนะฮะเพราะนั้นก่อนที่เราจะประกาศเลยว่าโอเคในการประชุมสุดยอดผู้นำในเดือนมิถุนายนนี้จะมีการประกาศแผนแม่บทไม่เราไม่ได้ทำอย่างนั้นนะฮะเราก็ส่งท่านรัฐมนตรีกระทรวงว่าการกระทรวงต่างประเทศเนี่ยท่านดอนท่านก็ได้ส่งผู้แทนพิเศษไปเยือน5ประเทศเลย5ครั้งนะเขมรลาวเวียดนามกัมพูชาพม่าเพื่อไปขออะไรไปขอความเห็นว่าเห็นด้วยไหมว่าเราควรจะพัฒนาอย่างมีบูรณาการเห็นด้วยไหมว่าเราควรจะมีแผนแม่บทเห็นด้วยไหมว่าเราจะลอนช์จะประกาศมาสเตอร์แพลนในการประชุมนี้นะทุกคนปรากฏว่าทุกคนดีกว่าที่เราคิดมากทุกคนเห็นด้วยแล้วก็ทุกคนก็ได้มีถามว่าเขาจะสามารถ contribute หรือสามารถให้ความร่วมมือได้ในตรงไหนบ้างนะเราก็เสนอไอเดียเราไปว่าในแผนแม่บทเนี่ยเราคิดว่าในบริบทใหม่ของโลกเนี่ยที่เมื่อกี้เรียนว่า geopolitics หรือภูมิรัฐศาสตร์มันเปลี่ยนเนี่ยตอนนี้เราไม่สามารถมอง8เรื่องที่จะบอกว่าการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์การค้าการลงทุนสาธารณสุขการศึกษาการท่องเที่ยวเราสามารถมองแยกออกจากกันไม่ได้แล้ว มันกลายเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวเนื่องกันไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงคิดว่าอะไรเป็นตัวผลักดันเป็นดรายเวอร์ให้โจทย์ใหญ่คือทำยังไงให้อนุภูมิภาคเนี่ยเข้าไปอยู่ใน global value chain master plan ของ ACMEC ที่กำลังจะเสนอแล้วก็มีการพูดคุยกันเนี่ยเรามีประเด็นอะไรที่เป็นประเด็นสำคัญที่เราจะผลักดันร่วมกันไหมคะครับมีฮะคืออย่างที่เรียนเมื่อกี้คือว่าเราได้ความเห็นชอบนะฮะในระดับสูงสุดเลยจากประธานาธิบดีจากนายกรัฐมนตรีจากทุกประเทศให้เดินหน้าในการทำมาสเตอร์แพลนเนี่ยหรือแผนแม่บทอันใหม่เนี่ยไทยก็กลับมาตั้งคำถามอีกทีนึงว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มองเป็น8สาขาความร่วมมือนะฮะที่ได้กล่าวไปแล้วเนี่ยมันล้าสมัยเพราะว่ามันไม่สามารถดูความร่วมมือแต่ละเรื่องแต่ละด้านเนี่ยแยกออกจากกันได้แล้วนะฮะก็จึงเป็นที่มาของการมองว่ามันจำเป็นจะต้องมีแผนแม่บทอันหนึ่งที่ทำให้5ประเทศเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกัน
เดินไปในทิศทางเดียวกันทำอะไรก็เป็นการทำที่เกื้อหนุนกันนะฮะแผนแม่บทที่ว่าเนี่ยค่ะมันยังครอบคลุมสาขาทั้ง8สาขาเดิมที่เคยร่วมมือไว้ไหมคะคือเป็นแผนแม่บทเนี่ยเป็นแผนแม่บทที่ค่อนข้างทันสมัยมากนะจะพูดเรื่องจริงๆเนี่ยจะ cover เรื่องครอบคลุมอยู่เรื่องสำคัญอยู่เพราะเรามานั่งอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องความเชื่อมโยงนะเพราะเรามองว่าประเด็นตอนนี้ทุกประเด็นที่เราเคยพูดมา8ประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาศักยภาพมนุษย์การค้าการลงทุนการเกษตรการท่องเที่ยวเนี่ยมันต้องมาถูกมองในลักษณะในบริบทเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเราจะใช้ความเชื่อมโยงเนี่ยเป็นกุญแจสำคัญในการถ่ายทอด8เรื่องเหล่านี้ออกไปนะแผนแม่บทจึงเน้นเรื่องความเชื่อมโยงหรือ connectivity แบ่งออกเป็น connectivity หรือความเชื่อมโยง3ด้านความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานถนนรถไฟท่าเรืออะไรพวกนี้แล้วก็ความเชื่อมโยงด้านกฎหมายกฎระเบียบนะฮะดูว่ามันจะมีความเชื่อมโยงทางการค้าการลงทุนการเงินได้ยังไงอันเนี้ยสำคัญตรงที่ว่าจะเป็นครั้งแรกที่เราจะหากลไกที่จะมาสร้างเงินทุนเพื่อที่จะพัฒนาแผนแม่บทเหล่านี้แล้วก็จุดที่3ประเด็นที่3ก็คือ connectivity หรือความเชื่อมโยงด้านการพัฒนามนุษย์นะฮะโดยรวมเนี่ยพูดง่ายๆก็คือว่า ACME กำลังเดินไปข้างหน้าโดยอาศัยมองไปที่ connectivity เป็นหลักและเอามนุษย์เอาคนไปไว้ที่หัวใจของความเชื่อมโยงค่ะพูดถึงเรื่องของการเงินใช่ไหมคะที่เรื่องของการแหล่งหาแหล่งเงินทุนน่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญพอสมควรเพราะว่าถ้าดูจากศักยภาพที่มีมากมายไก่กองของประเทศต่างๆในภูมิภาคเนี่ยแต่ว่าหลังเงินทุนที่จะมาสนับสนุนในเรื่องของการสร้างโครงสร้างก็ดีหรือว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมันมีประเทศที่เรามองไว้เป็นประเทศเป้าหมายไหมคะว่าจะมีดึงเข้ามาเพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆในกรอบ ACME ได้อย่างไรบ้าง แน่นอนฮะมีผมมองอย่างนี้ผมขออนุญาตพูดอย่างนี้ดีกว่าเราไม่ได้มีประเทศเป้าหมายแต่เราเป็นเป้าหมายของหลายประเทศคือคนไทยจะเรียกว่าเนื้อหอมใช่ไหมเนื้อหอมมากนะคือผมคิดว่าเราคงไม่ต้องวิ่งไปขอใครหรือไปเสนอตัวเองกับใครแต่ว่าเราแค่ต้องจัดลำดับความสำคัญของเราให้ดีนะฮะว่าเราอยากจะทำอะไรในช่วง5ปีนี้ในด้านฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์คน3ด้านเนี้ยประเทศเข้าคิวกันอยู่แล้วนะฮะมีทั้งประเทศที่เป็น development partner หรือว่าหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอยู่แล้วเนี่ยกับประเทศ ACME 5ประเทศนะที่เราเรียกกันว่าแม่โขงญี่ปุ่นคือญี่ปุ่นจีนหรือที่ภายใต้กรอบแม่โขงล้านช้างแม่โขงอินเดียแม่โขงเกาหลีใต้แล้วก็แม่โขงสหรัฐนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีประเทศกลุ่ม EU ที่ก็เป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาแล้วมันก็ยังมีประเทศเพื่อนๆเราที่อยู่ที่ตะวันออกกลางที่มีเงินทุนอยากจะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในกองทุนคือตรงภูมิภาคอนุภูมิภาคเนี้ยเป็นภูมิภาคที่มีพลวัตสูงมากๆมันมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือสนามบินทางด่วนรถไฟฟ้าอะไรเยอะแยะมากมายแต่ถามว่าเขาอยากจะเอาเงินมาลงทุนเนี่ยเขาจะลงทุนผ่านอะไรคือกลไกกลางที่มีเครดิตพอที่น่าเชื่อถือพอที่จัดลำดับให้เขาแล้วนั้นแอคเมทก็มุ่งไปสู่การทำอันนั้นนะทำอันนั้นคือการจัดลำดับเนี่ยแต่ถามว่าไปมุ่งเพื่อการดึงดูดเงินทุนต่างประเทศหรือเปล่าไม่ใช่เราตั้งใจจะ self funded คือการหาแหล่งทุนกันเองนี่แหละเพราะว่าจริงๆเราเป็นประเทศที่อย่างที่บอกคือการอัตราการเติบโตสูงมากเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งของการเติบโตของเราเนี่ยเราช่วยกันเองได้เราไม่ได้ต้องพึ่งภายนอกมากนักแต่ถ้ามีคนสนใจก็เราก็น่าจะหารือกันได้และพูดไปในทิศทางเดียวกันว่าประเทศบางประเทศเขามีความเก่งในบางเรื่องผมยกตัวอย่างจีนตอนนี้เนี่ยเป็นประเทศต้นน้ำแม่น้ำโขงมันเกี่ยวกับแม่น้ำเนี่ยเราก็อาจจะหารือกับจีนได้โครงสร้างพื้นฐานญี่ปุ่นก็มีความ
ความสามารถในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเชิงคุณภาพที่เขาเรียกว่า quality infrastructure ความร่วมมือด้านรถไฟเราก็มีกับจีนอยู่เป็นต้นนะฮะสหรัฐมีความร่วมมือทางวิชาการเกาหลีมีความร่วมมือด้านเกษตรด้านดาวเทียมเยอะแยะมากมายเพราะนั้นเราน่าจะต้องมองกลับมาที่ตัวเราเองว่าเราคิดว่าเพื่อนๆเราเหล่านี้จะเข้ามาช่วยเราตามความต้องการของเราเนี่ยในจังหวะเวลา right timing ในส่วนไหนในสัดส่วนเท่าไหร่และตรงไหนเราอยากทำของเราเองนะฮะอย่างน้อยที่สุด ACMEC จะทำให้เราพูดออกมาในทิศทางเดียวกันตอนนี้ค่ะก็อีกคำถามสุดท้ายทิ้งท้ายแล้วกันนะคะว่าที่ผ่านมาในรอบ15ปีท่านรองมองว่าโอกาสในอนาคตของ ACMEC ถ้าดูจากพลวัตต่างๆที่เรามีเนี่ยมันมีมากน้อยขนาดไหนแล้วก็สาขาใดเป็นพิเศษหรือไม่ที่คิดว่ามันจะมีความเป็นไปได้ที่จะเรียกว่าก้าวกระโดดเลยสำหรับกรอบของเรื่อง ACMEC นะคะฮะคือ ACMEC เนี่ยอย่างที่บอกมันเป็นเหมือนเสือที่หลับอยู่นะฮะคือทุกอย่างเนี่ยตอนนี้ที่ดำเนินการเนี่ยอยู่ในระหว่างการดำเนินการไม่ว่าจะเป็นการบูรณาการเศรษฐกิจของอาเซียนหรืออาเซียน Economic Integration การมี Roadmap ของอาเซียน2025การปรับสภาพปรับภูมิรัฐศาสตร์ของโลกเนี่ยคือ ACMEC เขามีบทบาทอยู่แล้วนะฮะตรงนี้เรากำลังจะเหมือนกับแค่ว่ามาเอา ACMEC มาใส่กรอบรูปให้ repackage ให้คนเห็น rebrand ให้คนเข้าใจว่าจริงๆประเทศเรากำลังทำอะไรอยู่เราไม่ได้ reinvent หรือสร้างอะไรขึ้นมาใหม่เป็นสิ่งที่อย่างที่ได้เรียนคือเราอยู่ขนาดกลางระหว่าง2ประเทศยักษ์ใหญ่ที่กำลังเกิดนะฮะทั้งจีนและอินเดียเราเป็น bridge ระหว่าง2มหาสมุทรเป็น bridge เป็นสะพานระหว่างประเทศเกาะกับประเทศmainland เพราะฉะนั้นเรื่องใหญ่ที่เราคิดว่าจะเป็นไฮไลท์เลยเนี่ยมันก็จะเน้นอยู่ใน3ประเด็นก็คือโครงสร้างพื้นฐานนะฮะซึ่งเรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะฮะเรื่องรถไฟถนนรถ BTS รถไฟฟ้าแล้วก็เรื่องกฎระเบียบแล้วก็เรื่องคนทีนี้เรื่อง3เรื่องนี้จะต้องตอบ1โจทย์ให้ได้ให้ชัดเจนที่สุดคือเราจะเข้าไปอยู่ในglobal value chain ยังไง mm-hmm. ได้เร็วที่สุด mm-hmm. นะฮะแต่ละประเทศมีโจทย์ของตัวเองซึ่งเราก็จะต้องเคารพในโจทย์เหล่านั้น mm-hmm. ประเทศไทยมีโจทย์ของเราเองเรามี 4.0 เรามี EEC เรามี innovation เรามีการสนับสนุน SME เรามีเป้าหมายชัดเจนว่าจะออกจากกับดักประเทศกับดักรายได้ปานกลางประเทศเขมรลาวเวียดนามพม่าอาจจะมีโจทย์แต่ละโจทย์แต่ทุกประเทศมุ่งไปในทิศทางเดียวกันนะก็คือการเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่มูลค่าของโลกนะฮะและการพูดเป็นเสียงเดียวกันจะเป็นการสร้าง competitive advantage หรือความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกให้เหนือกว่าที่มันเคยเป็นในอดีตค่ะค่ะก็ต้องสุดท้ายจริงแล้วนะคะเราคงจะได้รับฟังแล้วก็ได้รู้จักกับ ACMEC นะคะซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่สำคัญของอนุภูมิภาครุ่มแม่น้ำโขงนะคะแล้วก็วันนี้ท่านรองนิกรเดชก็ได้มาเรียกว่าเล่าให้เราฟังที่มาที่ไปแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องศักยภาพพูดถึงเรื่องอนาคตมันจะไปได้อย่างไรแล้วก็กรอบ ACMEC อันนี้นะคะจะสามารถที่จะเรียกว่าไม่ได้ประโยชน์ของเฉพาะภูมิภาคเท่านั้นแต่ยังเรียกว่าพัฒนาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบของสหประชาชาติด้วยนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณและเราเชื่อว่าจากนี้ไปนะคะอีกประมาณ3เดือนจากนี้ไปเนี่ยนะคะก็คงจะมีอะไรที่น่ารับรู้คงจะต้องเรียนเชิญท่านรองมาให้ความกระจ่างนะคะมาพูดคุยกับเราอีกในเรื่องต่างๆยิ่งงวดใกล้วันเข้าไปก็คงจะมีอะไรที่มีพัฒนาการในเรื่องนี้ด้วยนะคะสำหรับในวันนี้นะคะที่ฉันและท่านรองนิกรเดชต้องขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปด้วยเราเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ